่อนจะเล่าถึงเทนนิสเนี่ยจะพูดถึงก่อนหน้านี้ทุกวันนี้พระอาจารย์ทำงานผ่านสถาบันวิมุตติยาลัยโดยการอุปถัมภ์ของมูลนิธิวิมุตติยาลัยสถาบันของเราเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี50นะทำงานมาจนทุกวันนี้เรามีภารกิจ4ประการ1ส่งเสริมการศึกษา2เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล3ร่วมใจพัฒนาสังคมและ4สร้างค่านิยมแห่งสันติภาพนี่คือ4ภารกิจที่พระอาจารย์อุทิศตนให้กับสิ่งนี้ตลอดเวลาคือมีงานมากมายที่น่าทำมีงานมากมายที่มาคนขอให้ทำ แต่พระอาจารย์ต้องสลัดออกทั้งหมดแล้วโฟกัสเฉพาะ4เรื่องนี้เพราะเรามีเวลาจำกัดจาก4เรื่องนี้ มีเรื่องหนึ่งที่เราแตกออกมาทำเป็นศูนย์นิพพานสากลไร่ชนตะวันก็คือภารกิจว่าด้วยการศึกษาภารกิจว่าด้วยการศึกษาเนี่ยเราแตกออกมาทำเป็น สองเรื่อง1ทำเป็นศูนย์วิปัสสนาสากลไร่ชนตะวัน เพราะว่าเราเน้นการศึกษาเพื่อสร้างสันติภาพใช่ไหมพระอาจารย์มองว่าสันติส่วนบุคคลนั้นเป็นรากฐานของสันติภาพสากลของคนทั้งโลกหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสันติส่วนบุคคลคือรากฐานของสันติภาพสากลของประชาคมโลกคนหนึ่งคนที่มีสติก็จะเป็นบุคคลสันติภาพที่เคลื่อนที่ไปสร้างสันติภาพที่ไหนก็ได้ในโลก ฉะนั้นพระอาจารย์มองว่าคำว่าสันติมีรากศัพท์มาจากสติผู้มีสติก็เป็นบุคคลแห่งสันติภาพโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะทำให้โลกนี้มีสันติภาพเราก็ทำศูนย์นิพพานสากลไร่ชนตะวันขึ้นมาแล้วก็จัดคอร์สภาวนามีคอร์ส1วัน3วัน5วัน7วัน9วันทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเฉลี่ยเดือนหนึ่งเราจัดคอร์สภาวนา2ครั้งเพื่อปลูกฝังให้แต่ละคนเรียนรู้ที่จะสร้างสันติในเรือนใจแล้วก็กลายไปเป็นบุคคลแห่งสันติภาพกระจายทั่วโลก 2เราสร้างมหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลชาวบ้านนะในมหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์นี้ก็มีโรงเรียนอยู่ 2-3 โรงเรียน1ก็โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์2โรงเรียนนวดแผนไทยเจริญสตินะ 3โรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนาแล้วก็มีวิชาต่างๆที่เราส่งเสริมนะเช่นวิชาพุทธเศรษฐศาสตร์วิชาสมุนไพรธรรมโอสถนะวิชาแพทยศาสตร์ทางเลือกนะวิชาพุทธนิเวศเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียนที่สอนอยู่ในที่นี่เพราะพระอาจารย์ต้องการให้ชาวโลกเนี่ยนำเอาพระพุทธศาสนาออกมาสู่การประพฤติปฏิบัติพระอาจารย์มองว่าทุกวันนี้พุทธศาสนาของเราเนี่ยพอถูกทำให้เป็นศาสนาของทางการแล้วมีบทบาทน้อยลงมีพลังทางจริยธรรมน้อยลงขยับขยื่นเคลื่อนไหวทำอะไรเพื่อชาวโลกได้น้อยลงเพราะไปติดล็อกอยู่ในระบบราชการและที่สำคัญทำให้พระสงฆ์ของเราเนี่ยจับประเด็นพระพุทธศาสนาไม่แตกไปยึดติดถือมั่นว่าความก้าวหน้าในทางยศทรัพย์อำนาจหรือยศช้างขุนนางพระเป็นดัชนีชี้วัดการประสบความสำเร็จในวิถีชีวิตของพระพอไปยึดติดถือมั่นอย่างนี้ปั๊บคณะสงฆ์กระแสหลักเป็นง่วยทันทีนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่เราเป็นเมืองพุทธก็จริงแต่ว่าความเป็นเมืองพุทธของเรานั้นไม่ได้หมายความว่าเรามีศีลธรรมสูงกว่าที่อื่นใดในโลกใช่ไหมก็เพราะว่าสถาบันของเรานั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะทำบทบาทได้อย่างเต็มที่ดังนั้นพระอาจารย์ก็จึงทำมหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาแรงบันดาลใจก็มี3เรื่อง1พระอาจารย์คิดว่าในสารระบบคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีหลักธรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐธรรมอยู่เป็นอันมากแต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างจริงจัง 2. ชาวบ้านรอบๆสำนักเนี่ยสถานภาพโดยทั่วไปเนี่ยนะยากจนเราคงไม่สามารถทำงานอย่างมีความสุขถ้าวัดของเรามีแต่สิ่งที่อำนวยความสะดวกครบครันแต่ชาวบ้านรอบวัดยังคงยากจนเป็นเรื่องน่าละอายแก่ใจมากถ้าพระจะมีชีวิตที่หรูหรา
ขณะที่สังคมรอบวัดกลับมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความยากจนข้นแค้นฉะนั้นเรื่องแบบนี้เราไม่อาจดูดายได้แล้วก็ประเด็นที่สามเป็นเรื่องส่วนตัววันหนึ่งพระอาจารย์ลงไปเทศในชุมชนถ้าเป็นวันพระใหญ่เนี่ยพระอาจารย์จะลงไปเทศแป๊บหนึ่งถ้าวันพระใหญ่พระอาจารย์ก็จะลงไปเทศเพื่อพบปะชาวบ้านมีอยู่วันหนึ่งพระอาจารย์ลงไปเทศแล้วชาวบ้านบอกว่าวันนี้ไม่ต้องเทศนานพระอาจารย์ก็ตกใจว่าทำไมไม่ให้เทศนานปกติจะไปเทศที่ไหนเขาก็นิมนต์กันล่วงหน้าเป็นปีๆนะที่นี่เราลงไปบอกว่าไม่ต้องเทศนานก็เลยถามมรรคนายกว่าทำไมไม่ให้เทศนานมรรคนายกบอกว่าถ้าพระอาจารย์เทศนานเหมือนที่อื่นนะชาวบ้านไปรับจ้างได้ค่าแรงครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ขอสั้นๆ15 นาทีพอพระอาจารย์รู้สึกว่าเออจริงไม่มีประโยชน์นะถ้าเขามาฟังธรรมแล้วก็ไม่มีข้าวกินอ่ะใช่ไหมเพราะนั่นคือทุกข์เลยนะนั่นอริยสัจข้อแรกนะไม่อยู่ในคัมภีร์นี่อยู่ที่ตัวชาวบ้านเลยนะนะทุกข์เลยนะวันนั้นเป็นวันที่พระอาจารย์เกิดการตื่นรู้ขึ้นมาเลยนะว่าไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะมาสอนเรื่องอริยสัจ4ตามพระคัมภีร์ในขณะที่ชาวบ้านซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้ากำลังเจอทุกข์เข้าไปเต็มเป่าวันนั้นเป็นวันที่พระอาจารย์คิดถึงอริยสัจเชิงสังคมเพราะเราได้เห็นทุกข์สัตว์เชิงสังคมซึ่งอยู่ข้างหน้านับ 2-300 คนที่เห็นว่าธรรมะไม่สำคัญเท่าไหร่ข้าวที่จะกินมื้อต่อไปสำคัญกว่าพอกลับมาปุ๊บพระอาจารย์ก็คิดว่าเออนิพพานเชิงปัจเจกนี่สำคัญก็จริงแต่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเรื่องเร่งด่วนตอนนี้คือนิพพานเชิงสังคมทำยังไงเราจะให้ชุมชนรอบวัดมีอยู่มีกินพึ่งตนเองได้และละเว้นอบายมุขเพราะโดยมากวันเสาร์วันอาทิตย์เขาตีไก่เขาแทงหวยเขาแทงมวยแล้วเราจะมานั่งสอนคนเข้านิพพานเชิงปัจเจกอยู่ได้ยังไงพระอาจารย์ก็คิดถึงนิพพานเชิงสังคมและเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับจุดเริ่มของพุทธเศรษฐศาสตร์ด้วยคือมีอยู่วันหนึ่งคนมาฟังธรรมนับพันแต่พระพุทธองค์ไม่เทศพระสงฆ์ค้นพบความจริงว่า1 ใน 1,000นั้นยังไม่ได้กินข้าวพระองค์รับสั่งให้แม่ครัวจัดสำรับให้เขากินพอเขากินอิ่มพระองค์เริ่มแสดงธรรมพอฟังธรรมจบหมอนั่งนะบรรลุธรรมทำไม่อุ่นถ้าท้องไม่อิ่มใช่ไหมฉะนั้นจากแรงบันดาลใจ3 เรื่องเนี่ยคือ1มีระบบเศรษฐธรรมหรือพุทธเศรษฐศาสตร์อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้า2ชุมชนรอบวัดสถานภาพส่วนใหญ่ยากจนและ3พระอาจารย์ไปเจอเหตุการณ์จริงพี่ชาวบ้านบอกว่าขอไปรับจ้างก่อนธรรมะไม่ต้องมากก็ได้ไม่ต้องนานก็ได้นะ3แรงบันดาลใจเนี่ยพระอาจารย์กลับมาพระอาจารย์ก็คิดว่าเออแล้วเราจะทำยังไงนะให้ชาวบ้านพึ่งตัวเองได้ที่ผ่านมารัฐะช่วยชาวบ้านแบบแบ่งแกงปลาให้เขาอะพอแกงปลาหมดถ้วยก็หมดปัญญาทั้งดินน้ำก็มีปลาก็มีเขาก็มีที่ดินก็มีแต่ไม่มีใครคิดที่จะทำมาหากินแบบหยัดยืนด้วยลำแข้งลำขาตัวเองไงเวลาเราไปสอนเขาว่าปลูกผักนะชาวบ้านยกมือเลยบอกพระอาจารย์ตู้แช่ในห้างมีทุกอย่างเลยเนี่ยคือวิถีของวัตถุนิยมทุนนิยมแล้วก็บริโภคนิยมที่ทำให้เขาง่อยเปรี้ยเสียขาไม่เชื่อมั่นในศักยภาพในการทำมาหาอยู่หากินของเขาแต่กระตุ้นให้เขาอยากแล้วหลอกให้เขาซื้อทั้งที่ของที่เขาไปซื้อทุกอย่างก็ปลูกกินเองได้หมดแต่เขาไม่ทำเพราะเขาถูกกระตุ้นถูกโฆษณาชวนเชื่อไว้แล้วว่าการทำนามันงานหนักการทำสวนมันงานหนักมันงานเหนื่อยทุกคนก็รักสบายกันหมดพอรักสบายก็ไม่พออยู่ไม่พอกินแล้วตรงนั้นเองคอร์รัปชันก็เข้ามาพอนักการเมืองมาก็โยนเงินให้แค่ 50,000 นี่ก็เลือกกันไปได้ไม่รู้กี่สมัยแล้วปลูตัวหนอนเต็มวัดก็เลือกกันไปตั้งแต่รุ่นพ่อถึงรุ่นหลานได้เลยเพราะชาวบ้านถือว่านั่นเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมสำหรับเขาใช่ไหมฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวบ้านยังคงยากจนอยู่อย่างนี้เรื่องคอร์รัปชันก็จะยังคงมีอยู่นะแล้วการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบก็จะยังคงมีอยู่นี่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทยที่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะคิดว่าคนต้องมีศีลธรรมเราก็จะเรียกร้องว่า no corruption คุณไปเรียกร้องให้คนไม่คอร์รัปชันทำไปเถอะ10 ปี20 ปีใช้งบเป็นแสนล้านก็ทำไม่สำเร็จถ้าชาวบ้านพึ่งตัวเองไม่ได้ในทางเศรษฐกิจใช่ไหมคุณเรียกร้องเขาแต่คุณไม่เสนอทางเลือกที่ดีกว่าให้เขาฉะนั้นการต่อต้านคอร์รัปชันไม่มีวันสำเร็จถ้าคุณไม่เข้าใจทุกขศาสตร์ของสังคม
ซึ่งชาวบ้านเขาประสบอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนี่แหละพระอาจารย์ก็มองว่าเราจะต้องทำอะไรมากกว่าการเทศการสอนเริ่มต้นก็ไม่ได้ทำโรงเรียนหรอกแต่ว่าจัดอบรมอาชีพไปเชิญปราชญ์ชาวบ้านมานะมาสอนเรื่องนั้นสอนเรื่องนี้ปรากฏว่าเกิดการตื่นตัวทั้งจังหวัดไปมาตอนนี้ก็มีนักเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์เชียงราย 2,000 คนพะเยา 1,000 คนแล้วก็หลักสูตรชาวนาเมืองอาชีพ1ปีอีก100ครอบครัวอาจารย์ก็เลยถ้าเป็นอย่างนี้ก็คุยกับผู้ว่าก็เลยตั้งเป็นโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์มุ่งมั่นฝึกให้ชาวบ้านพึ่งตนเองในทางเศรษฐในทางการศึกษาเศรษฐกิจและจิตใจนะการศึกษาดีๆเนี่ยทุกวันนี้ถูกผูกขาดโดยมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาหมดชาวบ้านไม่มีโอกาสได้เรียนกับกูรูชั้นนำหรอกที่นี่เราไปเชิญมาอยากเรียนกับใครที่เก่งๆเราเชิญมาสอนฉะนั้นมหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ก็ถือว่าเป็นตลาดวิชาได้เศรษฐกิจก็ฝึกอาชีพนะและจิตใจทุกคนที่มาเรียนรู้ที่นี่จะต้องผ่านคอร์สภาวนาเพราะอะไรเพราะว่าวิธีที่เราคิดวิธีที่เราบริโภควิธีที่เราใช้ชีวิต3อย่างนี้มันเนื่องกันมันทำให้เกิดความยากจนบางคนหาเงินง่ายมากแต่ไม่เคยเก็บเงินอยู่เพราะอะไรเพราะวิธีคิดเขาคิดว่าทำอะไรก็ตามจะต้องทำให้มันใหญ่ทำให้มันโตยิ่งอัตราเข้มข้นเงินเท่าไหร่ก็จ่ายค่าพนันอัตราไม่พอฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้เชื่อมโยงกันทั้งหัวสมองทั้งหัวใจให้ชาวบ้านได้เรียนรู้หมดว่าคุณจะบริโภคยังไงคุณถึงจะพออยู่พอกินคุณจะทำมาหากินยังไงการทำมาหากินจึงจะไม่เป็นการทำมาหากรรมเราจึงส่งเสริมให้เกิดวิถีเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างอะไรเกษตรกรออร์แกนิกนะวิถีเกษตรออร์แกนิกสิ่งแวดล้อมออร์แกนิกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกผู้บริโภคออร์แกนิกระบบเศรษฐกิจออร์แกนิกและชุมชนออร์แกนิกก็จะเห็นว่าเกิดกระบวนการออร์แกนิกครบวงจรรวมทั้งพระก็ต้องออร์แกนิกด้วยนะพระก็ต้องปลอดสารพิษด้วยวิถีแห่งเกษตรกรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นวิถีเกษตรกรรมของนักฆ่านะรู้ไหมเช่นในนาข้าวเนี่ยถ้าเรามองอย่างองค์รวมนะแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยในนาข้าวมีปลาใช่ไหมมีปลาไหลมีปูมีพืชพันธุ์ธัญญาหารขึ้นล้อมกล้าข้าวล้อมต้นข้าวล้อมกอข้าวเต็มไปหมดนะแล้วอาหารน่ะอยู่ในนั้นห้างสรรพสินค้าน่ะอยู่ในนาข้าวเลยนะเชื่อไหมแต่ต่อมาพอมีเกษตรเคมีเข้ามานี่ในนาข้าวมีข้าวอยู่กอหนึ่งน้ำก็ใสแจ๋วหญ้าก็ไม่มีสัตว์น้ำก็ไม่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารซึ่งเป็นเครื่องเคียงของกอข้าวแต่ละกอก็ไม่มีเวลาเราลงไปถอนหญ้าหิวน้ำขึ้นมาวักน้ำในนาข้าวมาดื่มไม่ได้เต็มไปด้วยสารพิษแต่สมัยเป็นเด็กเราทำเช่นนั้นได้เห็นไหมวิถีเกษตรแบบเคมีเป็นวิถีเกษตรแห่งนักฆ่าคือฆ่าทุกอย่างมองเฉพาะเป้าหมายคือต้นข้าวเท่านั้นส่วนสิ่งแวดล้อมทั้งหมดตั้งแต่คนทำนาเป็นต้นไปเจือปนสารพิษทั้งหมดพอหน้าฝนน้ำฝนชะล้างน้ำลงมาที่นี่12หมู่บ้านบริโภคน้ำเจือสารพิษทั้งหมดบางปีนะปลาตายเป็นแพเลยเนี่ยปีแรกที่พระอาจารย์มาอยู่เนี่ยปลาตายเป็นแพเลยพระอาจารย์ก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไปเรียกลูกศิษย์มาดูก็ช่วยกันดูอยู่เป็นปีถึงได้รู้ว่าโอ้โหแถวนี้ทำเกษตรเคมีทั้งนั้นเลยก็เริ่มเปลี่ยนเราเปลี่ยนด้วยการทำให้ดูพอเราทำให้ดูเขาถึงจะเชื่อเนี่ยตอนนี้ก็เลยเกิดเป็นกระแสกระเพื่อมทั้งจังหวัดคนก็สนใจเรื่องเกษตรกรรมธรรมชาติพระอาจารย์เชื่อมั่นว่าข้าวหนึ่งเมล็ดนะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้พลังของข้าวเม็ดเดียวนะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้เช่นถ้าข้าวเมล็ดหนึ่งเป็นข้าวอินทรีย์ทำโดยเกษตรกรอินทรีย์ก็จะได้สิ่งแวดล้อมอินทรีย์ผู้บริโภคอินทรีย์ตลาดอินทรีย์ระบบเศรษฐกิจอินทรีย์ข้าวอินทรีย์นี้ส่งไปขายที่อเมริกาถ้าอเมริกาต้อนรับเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราถ้าคนในอเมริกาบริโภคอาหารอินทรีย์ปัญหาโรคอ้วนในอเมริกาก็ลดลงสุขภาพคนอเมริกาก็ดีขยายไปยุโรปถ้ายุโรปบริโภคอาหารอินทรีย์สุขภาพของเขาก็ดี
ขยายไปแอฟริกาหรือทวีปอื่นๆออสเตรเลียอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมว่าวิถีอินทรีย์น่ะมันเริ่มจากข้าวอินทรีย์เม็ดเดียวได้ฉะนั้นในข้าวหนึ่งเมล็ดเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นหมด ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำฟ้าป่าเขาชาวไร่ชาวนา นายทุนการเมืองรัฐบาลบรรษัทข้ามชาตินโยบายการเงินหรือการเมืองระหว่างประเทศหรือพ่อค้าอาวุธการรื่นนาทาเรนซาตานหรือพระโพธิสัตว์คนเล็กคนน้อยหรือคนยิ่งใหญ่อาตมามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเราหาได้ในข้าวเมล็ดเดียวฉะนั้นถ้าเรามององค์รวมน่ะเราก็จะเห็นว่าเกษตรอินทรีย์นี่มันเปลี่ยนแปลงโลกได้คนเรานั้นเมื่อเปลี่ยนวิธีที่เรากินวิธีที่เราผลิตวิธีที่เราบริโภคได้นะพระอาจารย์เชื่อมั่นว่าโลกเปลี่ยนเชื่อไหมทันทีที่โลกนี้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรไอ้น้ำเกิดขึ้นโลกยังเปลี่ยนหมดเลยทันทีที่มนุษย์สามารถคิดระบบการขับเคลื่อนด้วยล้อสภาวะโลกาภิวัตน์ก็เกิดขึ้นทันทีที่มนุษย์สามารถคิดค้นระบบ World Wide Web ขึ้นแม้มันจะเกิดในโรงรถของคนเล็กๆคนหนึ่งแต่โลกนี้ก็เปลี่ยนทันทีที่โลกนี้มี iPhone การตั้งรัฐบาลผ่าน iPhone ก็เป็นไปได้และโลกนี้ก็เปลี่ยนฉะนั้นเรื่องเล็กๆสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในมุมของพระอาจารย์พระอาจารย์ก็คิดว่าพุทธเศรษฐศาสตร์น่าจะเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมและพระอาจารย์คิดว่าแค่คนหนึ่งคนนะที่เชื่อและนำไปทำและเปลี่ยนแปลงวิธีที่เขาคิดวิธีที่เขาผลิตวิธีที่เขาบริโภคได้สำเร็จนะแค่นั้นโลกก็เปลี่ยนละเพราะในพระพุทธศาสนาคำว่าโลกหมายถึงปัจเจกบุคคลหนึ่งคนหนึ่งคนเปลี่ยนนั่นคือโลกเปลี่ยนนี่แหละพระอาจารย์ก็จึงเริ่มมหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาถ้าอาจารย์จะให้คำแนะนำสำหรับคนหนุ่มสาวสมัยนี้ครับอยากให้อาจารย์แนะนำสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันเราเสพติดรสชาติชีวิตผ่านการคิดปรุงแต่งจนกระทั่งว่าถ้าไม่ได้ปรุงแต่งแล้วมันชีวิตไม่ได้รสชาติไร้ความหมายไร้ความหมายมันเหมือนกับเราเสพติดอาหารที่ถูกปรุงรสอ่ะเพราะฉะนั้นเรากินอาหารที่ถูกปรุงรสจนกระทั่งถ้าวันหนึ่งมีอาหารสักจานหนึ่งแล้วไม่ปรุงรสอ่ะแล้วมันจะกินลงประมาณนี้นะครับภาษาเก็บๆบอกว่าแดกไม่ลงประมาณและเราก็เสียติดรสชาติที่ถูกปรุงรสแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนนะครับกลับมาสัมผัสรสชาติชีวิตที่ไม่ผ่านการปรุงรสปรุงรสคือปรุงอะไรปรุงให้มันเป็นความสำเร็จเป็นความรู้ใช่ใช่ใช่ปรุงให้เป็นความดีเป็นความชั่วและเราจะต้องใช้ความคิดตัดสินสิ่งที่มันเป็นความหมายนี้ตลอดเลยวันหนึ่งกลับมาสู่โลกภายในแล้วไม่ต้องปรุงรสสัมผัสรู้อารมณ์อย่างซื่อๆตรงๆนะครับและอารมณ์ที่มันเป็นความซื่อๆตรงๆตรงนี้นะครับและเรียนรู้อารมณ์นั้นเพื่อสุดท้ายเราจะพบว่าเราจะได้สัมผัสความหมายใหม่ของชีวิตความหมายใหม่ของชีวิตที่เราจะรู้สึกดีเหลือเกินที่ได้เจอเรื่องราวแบบนั้นแบบนี้แต่ก็ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวให้เรารู้สึกดีกับ